เรื่องรากแก้วเป็นเรื่องของความรักความรักเกี่ยวกับอะไรล่ะคะความรักของฉันมีไว้เพื่อปกป้องสายรักคือการเสียสละค่ะผมว่าความรักของเรื่องนี้มันคือการให้รักน้องปกป้องครอบครองหรือรักตัวเองความรักคือการต้องต่อสู้ค่ะความรักคือความอดทนครับอดทนทำทุกอย่างเพื่อให้สายกลับมาไม่ว่าต้องมีคนตายสักกี่คนฉันก็แค่คนที่จะดูเรื่องนี้จะได้เห็นความรักที่หลากหลายไม่ว่าจะเพศไหนหรือการรักในรูปแบบไหนความหมายแบบไหนเรื่องนี้จะครบทุกอย่างจริงๆครับอยากให้ทุกคนดูให้จบแล้วคุณจะรักรังรองค่ะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus